หลายคนอาจยังไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยทำผิดกฎหรือละเมิดกฎในการไลฟ์ไปแล้วกี่ครั้งอะไรยังไงจะต้องเข้าไปดูตรงไหนคะได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปดูนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปค่ะไปดูเลยจ้าก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่ช่องของเราเองเสร็จปุ๊บนะคะให้มาที่คีย์3ขีดขวามือด้านบนนะคะแล้วก็มาตรงคำว่าเครื่องมือผู้สร้างนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยกดตรงคำว่า TikTok Shop Creator นะคะ TikTok Shop Creator จริงๆแล้วเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้2แบบนะคะก็คือจะสามารถเข้ามาได้แบบนี้นะคะกดที่ TikTok Shop Creator หรือจะกดจากที่ตะกร้าหน้าช่องก็ได้ก็คือกดที่ตะกร้าหน้าช่องแบบนี้แล้วกดคำว่า TikTok Shop มันก็จะมาหน้านี้เหมือนกันนะคะคราวนี้ให้เราสไลด์มาด้านล่างสุดมันจะมีคำว่าสถานะบัญชีนะคะของเจ้าแม่ทีเนี่ยเป็นยอดเยี่ยมอยู่ซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ถูกรายงานนะคะว่ามันละเมิดอะไรบ้างมันก็เลยขึ้นเป็นสถานะดีพยายามต่อไปใช่ไหมคะแต่เอาจริงแล้วของเจ้าแม่ทีเนี่ยละเมิดภายใน90วันเนี่ยมันมี3อย่างแล้วเห็นไหมเราก็มาเช็คตรงนี้ได้อย่างเช่นการไลฟ์สดนะคะกดเข้าไปเลยมี1คลิปนะคะที่ละเมิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรีบแก้ไขคือการลบไลฟ์ตัวนี้ทิ้งนะคะคือการลบไลฟ์ตัวนี้ทิ้งแล้วเราจะลบยังไงล่ะคะเราไปเช็คเลยค่ะว่าไลฟ์ตัวนี้ชื่ออะไร2นาทีนะคะวันที่5นะคะวันที่5มีนานะคะ3ทุ่ม27นาทีอ่ะเราออกไปเลยค่ะออกจากตัวนี้นะแล้วก็กดที่ขีด3ขีดด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะมาที่คำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเสร็จปุ๊บมาตรงคำว่า live แล้วก็มาถึงตรงที่จุดเล่นซ้ำ live นะคะคลิปไลฟ์เมื่อสักครู่คือไลฟ์วันที่5นะคะไลฟ์วันที่5เราดูได้เลยว่าตัวไหนนี่เขาบอกว่าคลิปนี้มีความคิดเห็นมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเก็บไปก่อนนะวันที่5นี่มีคลิปเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลบออกเพื่อให้ทาง AI ของ TikTok ช่องเรานะคะจับไม่เห็นแล้วว่าเราละเมิดถ้าเราไม่ลบออกมันจะบันทึกไว้อยู่ค่ะว่าคลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปที่เราละเมิดแล้วถ้าเราละเมิดเกินข้อกำหนดของเขานะคะไม่แน่ใจว่าเกินกี่ครั้งนั่นแหละก็จะทำให้ไลฟ์สดดุนแบนได้รู้เคล็ดลับการลบแล้วนะคะรู้แล้วนะคะว่าต้องเข้าไปดูตรงไหนเราละเมิดกดไปกี่ครั้งเราจะได้ระวังเพื่อไม่ให้การไลฟ์สดของเราโดนแบนนั่นเองถ้าโดนแบนการไลฟ์สดไม่สามารถขอคืนได้และมันคือโอกาสในการที่เราจะปิดการขายโดยการไลฟ์เนี่ยโอ้โหมันหายไปเลยนอกจากเราจะเปิดช่องใหม่ทำช่องปั้นช่องขึ้นมาใหม่แล้วก็ไลฟ์ใหม่ก็เสียเวลาอีกเพราะฉะนั้นให้เช็คกฎการละเมิดเยอะๆแล้วก็ลบหรือแก้ไขเพื่อให้การละเมิดนั้นมันถูกลดทอนลงนะคะใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้กันด้วยนะคะ